กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิ้มซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบย์ยิ้มซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎค่ะสำหรับท่านใดที่นำวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากสถานที่เกิดบวกรวมกันแล้วนะคะคำนวณออกมาแล้วทราบว่าตัวท่านเองเกิดในลัคนาราศีกรกฎสามารถเข้ามาตรวจสอบดวงชะตาในคลิปนี้ได้นะคะก่อนอื่นเลยอาจารย์เบย์ยิ้มซีใครใจขอไร่มนต์ไร่คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนค่ะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันธนังครูบาจารยังจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจัดชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมคะมารับชมกันแน่ว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเขาจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมนะคะมาแล้วค่ะใบแรกนะคะอาจารย์สับไพ่ได้แล้วนะคะได้องค์เทพพระอสุรินทร์ลาหูค่ะท่านผู้ชมเขาบอกเลยนะว่าช่วงนี้เนี่ยดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยตัวท่านเองทำสิ่งใดก็ตามนะมีในด้านของความบ้าคลั่งนะคะทำจริงทำจังนะคะมีความคิดไอเดียที่บันเจิดมากเลยทีเดียวค่ะดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ยังฉุดรั้งนะคะหรือตัวบางท่านยังรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาตอกมาเอาเหมือนใครเนี่ยนำตะปูมาตอกในชีวิตของท่านเนี่ยให้ท่านอย่าไปสนจิตสนใจนะคะให้รีบลุกออกมาจากตรงนั้นเลยค่ะแล้วรีบสรรสร้างลงมือทำในสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยต้องการสรรสร้างและลงมือทำขึ้นในทันทีค่ะท่านผู้ชมกลับมาเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองให้เยอะๆรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะโอ้โหไพ่ใบแรกสวยงามมากเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีกรกฎโอ้โหดวงไม่ธรรมดานะมีโครงการใดๆมีไอเดียอะไรรีบลุกขึ้นมาสรรสร้างลงมือทำในทันทีนะคะอย่ารอคอยอะไรไม่ต้องรอคอยใครแล้วค่ะดำเนินการเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะต่อแม่ค่ะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะได้องค์เทพพระพิรุณโอ้โหเรียกว่ามีในด้านของความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นเป็นสุขนะคะดำเนินการใดๆก็ตามเนี่ยมีเงินมีทองค่ะมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะชาวราศีกรกฎดังนั้นเนี่ยลงมือทำเลยอย่าลังเลอย่าสงสัยอีความลังเลความสงสัยนี่นะคะท่านผู้ชมมันเป็นตัวเบรกมันเป็นตัวบล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลเนี่ยของเราดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎอย่าลังเลอย่าสงสัยค่ะรีบสรรสร้างและลงมือทำนะคะในสิ่งที่ชาวราศีกรกฎต้องการสรรสร้างและลงมือทำในทันทีความมั่งคั่งความร่ำรวยของชาวราศีกรกฎเนี่ยมีและมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในด้านที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะคะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารแหล่งการเงินผู้หลักผู้ใหญ่เขาเนี่ยพร้อมให้การผลักดันสนับสนุนในด้านเงินทองกับชาวลัคนาราศีกรกฎและไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเงินไม่ขาดมือค่ะนะและในแต่ละวันทุกท่านสามารถให้พรตัวเองตื่นนอนมาเนี่ยกล่าวคำขอบคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่นะคะกล่าวคำขอบคุณเรื่องราวดีๆในชีวิตของตัวคุณให้พรตัวคุณก่อนเลยในทุกเช้าที่อาจารย์บียิปซีใครใจตื่นนอนขึ้นมานะคะอาจารย์บีก็จะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวขอบคุณครูบาอาจารย์กล่าวขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะคะที่อยู่อาศัยบรรยากาศดีๆอากาศดีๆกล่าวขอบคุณพลังงานดีๆความมั่งคั่งความร่ำรวยที่ฉันต้องพบต้องเจอในวันนี้เรื่องราวดีๆเนี่ยอาจารย์ยิ้มสีใครใจกล่าวขอบคุณในทุกวันนะคะทำจิตใจให้เบิกบานใจอิ่มเอี่ยมใจไว้ค่ะชาวราศีกรกฎเดี๋ยวความมั่งคั่งความร่ำรวยวิ่งเข้ามาสู่ท่านเองนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะโอ้โหดีเลิศมากๆ
ต่อมานะคะเดี๋ยวอาจารย์บี24ใครใจเลือกไพ่ออกมาอีก1ใบค่ะวันนี้อาจารย์บี24ใครใจได้ใช้ไพ่ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะคะอาจารย์ของอาจารย์บีค่ะนะและใบนี้นะคะพยาเรียกว่าพญาสุครีพเนาะใบนี้เขาบอกเลยนะว่าสุขภาพพรรณนัยของคุณแม่ของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยท่านแข็งแรงมากค่ะเครือญาติพี่น้องก็ให้การผลักดันให้การสนับสนุนชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างดีเพื่อนสนิทมิตรสหายก็น่ารักนะคะและใบนี้ยังบ่งบอกว่าสุขภาพพรรณนัยของคุณแม่ดีมากๆเลยคุณแม่ไม่ค่อยเจ็บป่วยใดๆกับใครเขานะคะมีความขยันขันแข็งเป็นเลิศค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมได้พญาสุครีพใบนี้ดีมากๆนะคะนะและชาวลัคนาราศีกรกฎเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากคุณแม่ด้วยนะในกรณีที่ตัวท่านเองอาจจะมีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองมีธุรกิจกงสีมีธุรกิจครอบครัวหรือตัวท่านอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะช่วงนี้มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่เป็นหลักเลยค่ะนะโอ้โหดีเลิศมากๆต่อมานะคะท่านผู้ชมมารับชมกันต่อนะว่าไพ่พรหมยานบอกอะไรอีกนะคะโอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์เนี่ยเขาแม่เลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนี่โอ้โหดูไม่ธรรมดาใบนี้นะคะคือองค์เทพพระเกศมงคลโอ้โหท่านใดก็ตามนะคะมีโครงการเดินทางไปเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือท่านใดเนี่ยได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับในด้านของหนังสือเดินทางติดต่อวีซ่าต่างๆนะคะโอกาสผ่านเนี่ยสูงมากเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศปลอดภัยและตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้ซึ่งอยู่ปลายทางนะคะถ้าท่านใดเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็เรียกว่าดีเลยนะคะการทำงานก็สบายอกสบายใจได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่อยู่ปลายทางเป็นอย่างดีนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมมารับชมกันต่อนะคะพลังงานของครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดก็ตามที่เข้ามารับชมคลิปนะคะลัคนาราศีกรกฎเนี่ยตั้งจิตตั้งใจนะอธิษฐานให้ดีนะเรื่องราวใดๆดีก็รับไปเลยค่ะเรื่องใดที่ดีดีแล้วดีอีกดีมากก็ยิ่งต้องรับไปค่ะท่านผู้ชมนะคะแม่ค่ะดูใบนี้นะโอ้โหพรานบุญจับนางมโนราเห็นไหมบอกแล้วว่าตัวชาวราศีก็ตัวชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยบางครั้งนะใจเนี่ยมันเหมือนกับใครมาฉุดรั้งมันเหมือนกับใครบางคนมาตอกเอาตะปูมาตอกชีวิตท่านนะฮะทำให้ตัวท่านเองเนี่ยอยู่นิ่งกับที่ไม่ยอมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือแสดงศักยภาพแสดงความสามารถของตัวเองเนี่ยออกมานะคะดังนั้นเนี่ยไม่ได้นะชาวลัคนาราศีกรกฎกลับมาเป็นตัวของตัวเองค่ะดึงศักยภาพดึงความสามารถของตัวท่านเองเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่มั่นจิตมั่นใจในองค์ความรู้ในความสามารถของตัวท่านค่ะนะลงมือทำรีบลงมือทำในทันทีนะคะนะอย่าลังอย่ารอใครไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครเดินหน้าไปให้เต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวความสำเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนนะคะนะซึ่งปัจจุบันนี้โอ้โหมีโค้ชมีครูรู้มีผู้ที่ก็ประสบความสำเร็จนะคะในการดำเนินชีวิตเยอะแยะมากมายและเราเองก็สามารถนำตัวเราเองเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลผู้ซึ่งประสบความสำเร็จเหล่านั้นได้นำความรู้นะคะนำทักษะกิมมิคความสามารถต่างๆของเขานี่นะคะเราสามารถไปก๊อปปี้แบบอย่างเขาได้เลยนะคะระยะเวลาและการลงมือทำอย่างมีความอดทนมีระเบียบมีวินัยของเราเท่านั้นนะคะทำให้ตัวเราเองสามารถประสบความสำเร็จได้ความมั่งคั่งความร่ำรวยก็มีโอกาสสำเร็จได้อย่างเขาเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะอยู่ที่เราเนี่ยต้องรีบลุกขึ้นมาดำเนินการลงมือทำและนำความองค์ความรู้ต่างๆนำความสามารถนำวิชาความรู้ของเราที่มีเนี่ยนะคะนำจิตนำใจของเราเนี่ยลุกขึ้นมานะคะดำเนินการในทันทีท่านผู้ชมไม่ต้องรอคอยไม่ต้องรอคอยใครไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครเดินไปเลยค่ะเดินหน้าเต็มที่ไม่ต้องรอใครนะแล้วนะคะนะท่านผู้ชมคะดูใบนี้นะโอ้โหองค์เทพพระศิวะค่ะเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะทำสิ่งใดก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การผลักดันให้การ
อุปถัมภ์ค้ำชูนะคะผลักดันขับเคลื่อนตัวท่านให้ไปสู่ถึงฝั่งฝันได้นะคะมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองด้วยเห็นไหมคะดีเลิศมากๆไพ่ใบนี้จึงบ่งบอกว่าปัญหาและอุปสรรคความท้าทายต่างๆเป็นเรื่องเล็กของชาวลัคนาราศีกรกฎเห็นไหมคะตัวท่านเองสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายนั้นไปอย่างได้อย่างง่ายดายนะท่านผู้ชมนะคะบางขอแนะนำนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยยังชอบรับประทานยาแก้แพ้อยู่แล้วก็วันๆโมตนอนเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับในชีวิตของท่านเลยนะคะให้รีบลุกขึ้นมาค่ะนะต่อมาค่ะได้องค์ทศกัณฐ์ออกรบนะคะสำหรับความรักนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วช่วงนี้เนี่ยให้คอยระลึกเสมอถึงวันแรกที่ตัวท่านเริ่มรักนะคะมีความรักกับคนรักคนพิเศษของท่านรวมทั้งคนที่แต่งงานกันรวมทั้งบุคคลที่ยังไม่ได้แต่งงานด้วยนะให้ระลึกให้มีความชัดเจนในความรักให้มากๆนะคะให้มีความเข้าจิตเข้าใจในความรักของท่านเนี่ยให้เยอะๆสำหรับท่านใดที่เคยบาดเจ็บรักขุดรักเป็นพิษรักมีบาดแผลนี่นะก็ยิ่งจะต้องแสดงความเข้าจิตเข้าใจในความรักของท่านเนี่ยให้มากๆไม่ว่าท่านจะเป็น LGBTQ เป็นหญิงเป็นชายนะคะเหมือนกันมีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะคะทำความเข้าใจในความรักให้มากๆยิ่งขึ้นเอาอกเอาใจคนรักคนพิเศษของตัวท่านเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะคะบางท่านเนี่ยงานยุ่งงานเยอะงานเยอะภารกิจมากมายจนลืมไปเลยว่าตัวเองมีความรักนะอย่าลืมนะคะให้กลับมาดูแลความรักดูแลความเข้าจิตเข้าใจในคนรักคนพิเศษให้เยอะๆค่ะแหนท่านผู้ชมต่อแม่ค่ะมารับชมกันต่อว่าไพ่พรหมยานบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีกรกฎอีกนะคะโอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์เนี่ยเขามาเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมนะฮะนี่เลยท่านผู้ชมพระนางสุรัสวดีเห็นไหมคะโอ้โหดวงการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยชัดเจนมากนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎประสบความสำเร็จนะคะนะทุกเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเกี่ยวข้องกับในด้านของการเดินทางไปเหนือล่องใต้เนี่ยดีมากเลยการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศประสบความสำเร็จค่ะนะคะชาวราศีกรกฎส่วนในด้านของสุขภาพพรรณนามัยให้ระมัดระวังในด้านของอากาศภูมิแพ้นะคะแนะการพักผ่อนน้อยนะคะลัคนาราศีกรกฎต่อแม่ค่ะมารับชมกันต่อว่าไพ่อย่าบอกอะไรอีกนะคะไหนดูซิโอ้โหที่อยู่อาศัยดีมากท่านผู้ชมแสดงว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่สถานที่อยู่อาศัยดีมากนะคะดูแลห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยอย่างดีที่บ้านของท่านมีนางฟ้าเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคอยปกปักรักษาคุ้มครองดีมากๆนะคะเห็นไหมโอ้โหแบบนี้นะยิ่งจะต้องเปิดบทสวดมนต์เบาๆฟังนะคะในทุกวันอาจารย์เดย์เนี่ยชอบเปิดบทสวดมนต์พระแม่กวนอิมค่ะเสียงเด็กฟังตอนเวลาที่อาจารย์เบย์นอนหลับค่ะทำให้อาจารย์เบย์นอนหลับฝันดีทุกคืนเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเห็นไหมโอ้โหดีมากเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมมารับชมกันต่อว่าไพ่พรหมยานอันศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรอีกนะคะนี่ดูสิโอ้โหได้องค์พญายมราชค่ะนะเขาบอกเลยนะว่าการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วนะคะการพัฒนาฝีไม้ลายมือนะคะการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพการนำจิตนำใจใส่ลงไปในเนื้องานนี่นะคะทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานได้รับความเชื่อมั่นนะคะเชื่อถือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้ซึ่งกำลังคอยมองตัวท่านอยู่เห็นไหมคะนะทำงานด้วยใจทำงานด้วยความรักนำจิตนำใจลงไปในเนื้องานค่ะมีระเบียบมีวินัยมีความอดทนนะคะมีการลงมือทำสรรสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องนะคะและมีการประเมินผลทุกครั้งก่อนที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านั้นไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะโอกาสประสบความสำเร็จของชาวลัคนาราศีกรกฎมีสูงมากนะคะเห็นไหมโอ้ยดวงดีดวงรุ่งมากๆเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมความลังเลความสงสัยนะคะเป็นตัวเบรกเป็นตัวบล็อกนะคะทำให้เราหัวเราทิ่มได้ง่ายๆนะคะ
และพรานบุญจับนางมโนราก็เช่นกันบ่มบอกแล้วว่าตัวท่านมีของดีอะไรมีสิ่งดีๆอะไรให้รีบนำออกมาโชว์นำออกมาสร้างผลงานให้โชว์สู่สายตาทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้ทันทีนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะเอ๊ะต่อมาค่ะท่านผู้ชมมาดูกันต่อนะว่าไพ่บอกว่าไพ่บอกอะไรอีกนะคะพูดเยอะน้ำลายใหม่นะคะอันนี้ท่านผู้ชมคะได้องค์เทพพระคันธกุมารโอ้โหนะคะถึงเวลาแล้วที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะดึงศักยภาพดึงความสามารถนะคะดึงในสิ่งที่ตัวเองมีความรักมีความบ้าคลั่งเนี่ยนำออกมาค่ะสร้างผลงานให้ประจักษ์ต่อบุคคลต่างๆทั่วทุกองค์กรทั่วทุกในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ผลงานของท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงนะคะสิ่งที่ตามมาคือความมั่งคั่งความร่ำรวยความสำเร็จลุกขึ้นมาทำค่ะลุกขึ้นมาสรรสร้างและลงมือทำค่ะนะบางท่านเนี่ยเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้มาตลอดทั้งชีวิตแต่ไม่ลงมือทำไม่นำองค์ประกอบต่างๆไม่นำความรู้ต่างๆมาใช้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นศูนย์นะท่านผู้ชมนะแม่ค่ะเรามาดูต่อนะคะว่าไพ่เนี่ยบอกอะไรอีกนะคะโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ความไม่เที่ยงนะคะนะทำจิตทำใจให้มีความเบิกบานใจมีความสุขทำจิตทำใจให้อยู่ในที่สูงอยู่ตลอดเวลานะคะพลังงานดีๆนะคะเขาอยู่ด้านบนเวลาที่คุณทำจิตใจให้มีความสุขมีความเบิกบานใจจิตใจของเราก็จะลอยอยู่ข้างบนนะคะสามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับพลังงานดีๆที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นได้เช่นพลังงานความสำเร็จพลังงานความร่ำรวยพลังงานความมั่งคั่งนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหดีมากๆเลยนะคะและบางท่านมีความรู้สึกต้องการเสริมในด้านของการปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระฝึกการเจริญสตินะคะอยู่ในพุทธศาสนาหรืออยู่ในศาสนาต่างๆยิ่งส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะทำสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะเวลาเรานำตัวเราเองเข้าไปอยู่ในพุทธศาสนาหรือศาสนาต่างๆนะใจเราจะเบาสบายใจเราจะมีความสงบพอจิตใจเราสงบเสร็จเราก็สามารถที่จะทำสิ่งใดก็ตามนะคะให้เกิดความสำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างมีสตินะคะท่านผู้ชมดังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านเนี่ยได้ตรัสเอาไว้ว่านะคะเวลาที่เรามีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาก็เปรียบเหมือนกับการที่เราเนี่ยนะโยนไหมพรมมาลงไปในพื้นกระดานน่ะนะพื้นกระดานก็ยังราบเรียบเหมือนเดิมนะคะสิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายเขาไม่สามารถที่จะแทรกซึมพ้นแผ่นกระดานนั้นมาได้นะก็คือการที่เรามีรู้เนื้อรู้ตัวรู้จิตรู้ใจอยู่ตลอดเวลานะคะสติอยู่กับปวะอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมนะคะและถ้าเกิดท่านใดนะคะที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจล่องลอยนะคะสิ่งเลวร้ายมันก็จะเข้ามาในชีวิตของเรานี่ง่ายๆสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านทรงตรัสไว้ว่าเปรียบเหมือนกับการที่นำดินเปียกนี่นะเอ้ยประทานโทษนำก้อนหินเนี่ยโยนไปในที่ดินที่มันเปียกดินมันก็ยุบพอดินมันยุบมันก็เป็นช่องว่างทำให้สิ่งเลวร้ายเนี่ยมันสอดแทรกขึ้นมาได้นะคะนะอันนั้นจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่ไม่มีสติไม่มีสตางค์นะคะดังนั้นเนี่ยนำจิตนำใจมาไว้กับเนื้อกับตัวอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมทำจิตใจให้มีความอิ่มเอิบอิ่มอยู่ตลอดเวลาค่ะทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จและที่สำคัญเลยนะคะท่านต้องลงมือทำนะไม่ต้องรอคอยใครไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้และลงมือทำอย่างต่อเนื่องค่ะดวงของท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นที่เขาประสบความสำเร็จมาแล้วมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกับคนอื่นๆได้เหมือนกันนะคะลุกขึ้นมาลงมือทำเท่านั้นล่ะค่ะนะเห็นไหมโอ้โหและอาจารย์เบยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีใครใจค่ะ
ข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณกด Super Dance ให้กับอาจารย์เบย์ยิปซีคลายใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียจีนฮ่องกงเกาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบย์ยิปซีคลายใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิปซีคลายใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ